ในส่วนของเชียงรายที่ลงไปขับเคลื่อนนะคะในโรงเรียนที่เรารับผิดชอบนักเรียนเครือข่ายนะคะเราก็ได้ถอดบทเรียนรู้ในเรื่องของบทบาทความร่วมมือการเรียนรู้นะคะแล้วก็ปัญหานะคะบทบาทของเราที่เราลงไปนะคะเราจะใช้ลักษณะที่ลงพื้นที่อะค่ะเพราะว่าการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยนะคะเราจะไปทำให้ความรู้ครั้งเดียวเนี่ยค่ะการที่เกิดไม่เกิดน้อยมากค่ะเพราะเราต้องลงพื้นที่ไปศึกษาบริบทของโรงเรียนจริงๆค่ะนะคะลงไปแล้วก็ไปแต่ละโรงเรียนนะคะไปดูว่าแต่ละโรงเรียนมีบริบทอย่างไรนะคะแล้วเรามาวางแผนร่วมกันว่าเราจะขับเคลื่อนอย่างไรจะหนุนเสริมจะติดตามอย่างไรต้องทำแผนนะคะนะคะเพราะว่าโรงเรียนก็มีพนักงานอย่างคือค่อนข้างจะมากนะคะเมื่อลงพื้นที่นะคะเราก็เชื่อมโยงกับศูนย์เรียนรู้นะคะเรียนรู้ต่างๆที่ในรอบแรกที่ได้ประเมินผ่านเป็นศูนย์เนี่ยนะคะเชื่อมโยงลงไปแล้วก็โรงเรียนเครือข่ายต่างๆอย่างเช่นในส่วนของเราเนี่ยเราโรงเรียนเราจะจัดลักษณะโรงเรียนที่ใกล้กันเช่นดาราทองแสนขันนะคะจัดร่วมกันเพราะว่าเรารับผิดชอบ11โรงเรียนจะไปทุกโรงเนี่ยบางทีไม่ไหวนะคะทีมเรามีทั้งหมดเนี่ย8คนของมช.ก็6คนนะคะเราจะใช้ลักษณะนี้นะคะใกล้พื้นที่ใกล้กันแต่บังเอิญของกำแพงเพชรเนี่ยค่อนข้างโชคดีนะคะว่าของเราเนี่ยอยู่ไม่ไกลแต่กระจายเพราะเราจะใช้ลักษณะนี้นะคะหาความเข้าใจร่วมกันนะคะในเรื่องของครั้งแรกที่เราลงไปนะคะเราจะไปทำลักษณะต้องให้เข้าใจหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก่อนเราจะใช้แล้วก็จำได้ไหมว่ามีอะไรบ้างค่ะพอจำได้แล้วต้องถามว่าแล้วเข้าใจไหมไม่ใช่ว่าท่องแค่ว่าสามบวกสองเงื่อนไขสี่มิติส่วนใหญ่จะท่องกันช่วงแรกๆหรือแม้แต่ตัวเองขับเคลื่อนก็เหมือนกันนะคะเราก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆนะคะว่าไม่ใช่จะเข้าใจหมดสองแค่นะคะเรียนรู้ไปเรื่อยๆมาตรงนี้ก็ได้ความรู้พอถามเขาว่าจำได้ไหมพอก็จำได้ตอนแรกยังตอบไม่ค่อยได้นะคะพอจำได้เข้าใจไหมนะคะเข้าใจแล้วต้องคิดได้ค่ะว่าเศรษฐกิจพอเพียงจะนำไปใช้อย่างไรนะคะทำความเข้าใจพอหลังทำความเข้าใจทุกคนเข้าใจแล้วเราก็ขับเคลื่อนลงไปบูรณาการกับการเรียนการสอนที่ในแต่ละโรงเรียนนะคะการเรียนรู้นะคะเป็นลักษณะของการสร้างกัลยาณมิตรนะคะคือลักษณะที่จะไม่ไปบอกเพราะว่าอันนี้คุณทำผิดนะคะคือการถ้าเราตอบตัดสินว่าทำผิดเนี่ยก็จะเสียกำลังใจมากเราถ้าลักษณะเราถ้าเพิ่มตรงนี้นิดนึงนะคะจะสมบูรณ์มากขึ้นจะใช้ลักษณะกัลยาณมิตรคือจนโรงเรียนศึกษาสุขลดต่างจะเรียกว่าเป็นญาติกันค่ะนะคะเราจนว่าสนิทกันจริงๆค่ะเราจะขับเคลื่อนไปได้เราจะได้ใจกันทั้งสองฝ่ายนะคะนะแต่กระบวนการเรียนรู้เอาของเดิมที่ครูมีนั่นแหละค่ะเราจะไม่ไปเพิ่มพลังงานเขาที่เขามีอยู่การจัดการในการสอนเป็นอย่างไรเราก็ไปดึงตรงนั้นแหละค่ะว่าเราจะบูรณาการไปอย่างไรให้เกิดนะคะขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดึงจุดเด่นของสาต่างๆที่มีบริบทต่างกันเขาต้องการอะไรแล้วเราก็ไปเติมเต็มตรงนี้นะคะลงมาความร่วมมือนะคะเดี๋ยวจะช่วยในเรื่องของความร่วมมือนะคะก็ขอบคุณท่านอาจารย์ชาลีนะครับความร่วมมือจริงๆแล้วลองมองหลายประเด็นนะครับอาจารย์ครับเราอยากให้เกิดความร่วมมือเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยจากองค์กรเราก่อนคือในมหาวิทยาลัยเองถึงแม้ว่าเราจะมีหน้าที่รับผิดชอบที่เป็นแกนนำหลักหรือทีมงานหลักเนี่ยเราเองพยายามคิดเสมอว่าเราจะระดมอาจารย์ในมหาวิทยาลัยนะครับในคณะของเราเองก็ดีผมอยู่ศึกษาศาสตร์มช.เนี่ยก็ดีหรือว่าในคณะอื่นที่มีองค์ความรู้ดีๆเนี่ยเข้ามาช่วยนะครับแต่ในเดียวกันเนี่ยโดยธรรมชาติของมหาวิทยาลัยเองเนี่ยก็ลักษณะโครงการอาจจะต่างคนต่างทำนะฮะในส่วนนี้เนี่ยก็เป็นในส่วนของศึกษาการมช.แล้วกันก็ยังเป็นประเด็นและเป้าหมายต่อไปว่าจะทำยังไงที่ดึงระดมทรัพยากรและองค์ความรู้ในเชิงของทฤษฎีเกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาร่วมกันได้ใน2นาทีนะครับดังนั้นเนี่ยในส่วนนี้เองเนี่ยก็เลยพยายามให้มากที่สุดในเดียวกันเนี่ยก็ไม่ละทิ้งในองค์กรอื่นๆนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องและเป็นเครือข่ายที่ดีอย่างเช่นในส่วนขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นนะครับชุมชนหรือว่าเองเข้ามาเกี่ยวข้องคณะกรรมการสาธารณศึกษาคิดว่าไม่มีบทบาทสำคัญเท่าไหร่ก็ขึ้นเยอะนะครับสามารถดึงเข้ามาร่วมได้แล้วก็พบว่าแม้กระทั่งตัวโรงเรียนเองเนี่ยก็สามารถดึงเข้ามาเกี่ยวข้องผู้ปกครองรวมทั้งสิ่งต่างๆก็จะมีส่วนตรงนี้ค่อนข้างเยอะด้วยนะครับส่วนสุดท้ายถ้าถามถึงปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการขับเคลื่อนทั้ง4แห่งซึ่งเรามีบริบทที่แตกต่างกันนะครับของเราที่อยู่ศึกษาศาสตร์มช.กับในราชภัฏ
กำแพงเพชรเนี่ยจะมีความคล้ายคลึงกันในส่วนของสถาบันสุขภาพอาเซียนของมันอีโดนเองหรือผู้ประสานงานภาคใต้เองเนี่ยก็จะมีบริบทที่แตกต่างกันเราก็พยายามมองว่าอะไรบ้างเป็นประสักที่เกิดขึ้นนะครับอย่างเช่นอันดับแรกจำนวนโรงเรียนที่มีมากเกินกว่าความรับผิดชอบหน้าที่เราคือทำให้เป้าหมายของโรงเรียนเนี่ยเป็นศูนย์การเรียนรู้แต่คุณจำได้นะครับและทำยังไงที่สามารถหนุนเสริมขับเคลื่อนเติมแต่งตัวเราเองเนี่ยเป็นเสมือนมุ้งที่พวกเหมือนกล้วยปิ้งเหมือนกันนะครับที่ต้องรับทั้งภาระจากพื้นที่สนามแต่มาจนเองและก็จากทางโรงเรียนเองความต้องการและความจำเป็นต่างๆและเราก็ต้องมาวางแผนออกแบบต่างๆเพื่อจะให้การขับเคลื่อนในงานของเรานั้นไปสู่ความสำเร็จปัญหาคือเรื่องจำนวนเยอะนะครับแล้วก็เวลาที่เราลงไว้มันไม่พอนะครับภาระงานเยอะนะฮะจนมอชจะได้ออกแล้วนะก็แต่ไม่ออกนะครับก็ยังไงก็ตามตัวนี้ต้องเป็นสิ่งที่ต้องทำต่อไปความเข้าใจในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องของปรัชญาความเข้าใจต่างๆก็ต้องลงไปสู่ทุกภาคส่วนมากขึ้นนะครับเข้าใจแล้วแต่ลงพอไปลงรายละเอียดก็ยังพบว่ายังมีสิ่งที่ต้องเติมเต็มต่อไปเรื่อยๆนะครับระยะเวลาการขับเคลื่อนซึ่งก็กำหนดอย่างดีอย่างเช่นเราล่าสุดธันวาแล้วก็ไล่นะหมดเสร็จหรือยังงานต่างๆก็ยังไม่เสร็จก็คิดว่าถ้าเป็นไปได้เอื้อให้เราจะทำได้ดีกว่านี้นะครับในเวลานะครับแล้วก็รวมทั้งกระบวนการประเมินอาจารย์ชลีครับนิดนึงครับเราอันนี้ข้างคาใจนะฮะครับอาจารย์ดีกว่าการประเมินในกลุ่มนะคะเราในกลุ่มคิดกันว่าการประเมินบางทีทีมประเมินเนี่ยค่ะมาตรฐานเพื่อมาตรฐานก็ไม่เจอนะคะคือความมีความแตกต่างกันนะคะบางชุดอย่างครูบอกว่าชุดแรกเนี่ยค่อนข้างจะอ่อนเข้ามาหลังเนี่ยในทีมนะคะน้องก็เข้มทีนี้บางครั้งเนี่ยค่ะเน้นไปทางหรือว่าดูเอกสารค่ะหรือว่าการเอาตัดสินว่าสมมติมีคนเนี่ยตอบไม่ได้นะคะก็จะมาเป็นประเด็นว่านักท่านโรงเรียนไม่เข้าใจนะคะหรือว่าในลักษณะที่เด็กทั้งโรงเรียนมานะคะเอาเด็กทั้งโรงเรียนมาแล้วย้ายตอบได้คล่องทั้ง 100% เนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได้เราทั้งหมดมาโจกับเราเอาเด็กที่ไม่เก่งเนี่ยไปซ่อนเนี่ยในส่วนตัวว่าน่าจะเอาทั้งโรงเรียนมาให้หมดแต่ว่าถ้าได้ภาพรวมแล้วก็ตอบได้มากนะคะนั่นน่าจะเป็นเอาตรงนี้มาเป็นเกณฑ์มากกว่านะคะก็โดยภาพรวมเรามองว่าเกณฑ์น่าจะมีความน่าจะช่วยเอื้อนิดนึงกับโรงเรียนเน้นความเป็นคะแนนน้ำมิตรนะครับแล้วก็ข้อสังเกตต่างๆที่มันมีผลทั้งโดยตรงโดยอ้อมที่มีผลต่อการผ่านหรือไม่ผ่านเนี่ยน่าจะมีการหนักหยิบยกมาทบทวนสักนิดหนึ่งเพื่อเกิดความชัดเจนคล่องตัวโรงเรียนที่เป็นศูนย์อยู่แล้วมีประสบการณ์อันดีและก็มีคุณค่าก็น่าจะมีแนวทางและตัวอย่างดีๆให้กับโรงเรียนที่ต้องการรับการประเมินต่อไปซึ่งตรงนี้คิดว่าน่าจะเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องได้ในการสุดท้ายครับนโยบายที่เป็นความซ้ำซ้อนของโครงการต่างๆที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเนี่ยก็คิดว่าถ้าเป็นไปได้บูรณาการรวมกันไปเลยครับเช่นสมศเองหรือโรงเรียนในฝันเองหรือว่าโรงเรียนสร้างสุขภาพเองรวมทั้งโรงเรียนที่จะเป็นโครงการในเศรษฐกิจพอเพียงเองมาร่วมกันสิครับแล้วก็พูดคุยกันทำให้ภาระงานของผู้บริหารและครูนั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันลดลงด้วยและสามารถทำทุกอย่างไปพร้อมกันได้บริการด้วยกันได้ถ้าจะมีพื้นฐานที่ดีมากมากเลยนะครับข้อเสนอแนะครับก็นะครับผู้วินาทีนะครับสิ่งที่ควรทำเรามองว่าเอาไม่ควรก่อนดีกว่าครับอย่าทอดทิ้งโรงเรียนนะครับแม้ว่าโครงการนี้จะเกิดขึ้นไม่เกิดขึ้นสิ่งที่เห็นชัดเจนคือเราเป็นเพื่อนร่วมทางกันนะครับกับโรงเรียนระหว่างมหาลัยกับโรงเรียนเราเป็นเพื่อนกันเพื่อนซี้กันเลยนะครับเจอหน้ารักกันกินข้าวด้วยกันได้ตรงนี้นี่ไม่ควรทอดทิ้งโรงเรียนใดมีความเพิกเฉยหรือว่าเขายังไม่พร้อมเรายุ่งอยู่ก็ไม่เป็นไรว่างๆกลับมาคุยกันได้ผมคิดว่าภาพนี้ควรจะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ไม่รับโรงเรียนจนมากเกินไปอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มันเราประเมินศักยภาพของเรานะอาจารย์ครับว่าเราทำได้ไม่ได้มากน้อยแค่ไหนหรือสุดท้ายการสรุปสินผิดหรือถูกมันไม่สำคัญเท่ากับการที่เรานั้นได้แนวน้อมนำนะครับแนวปรัชญาของแพทย์ของความเป็นสุขภาพมาใช้คิดว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญมากกว่าการสูตรด้วยซ้ำนะครับในส่วนนั้นควรทำครับอะไรบ้างก็คือมุ่งไปที่ผู้เรียนเป็นหลักนะครับก็เหมือนที่พูดแล้วว่าเราอยู่ในยุคของสถานการณ์เรียนรู้นะครับรู้ที่สำคัญคือต้องรู้บริบทของแท้นะครับส่งเสริมให้โรงเรียนนั้นพัฒนาตามบริบทที่โรงเรียนเป็นอยู่ไม่ใช่การก๊อปปี้หรือลอกเลียนแบบกันนะครับโครงการอะไรที่เป็นชนสร้างสรรค์และก็เป็นตัวตนของเขาก็ควรจะส่งเสริมนะครับก็สร้างความเข้าใจเรื่องปรัชญาสังคมพอเพียงต่อนะครับกระบวนการทุ่มเทแตกต่างกันต้องใช้ให้ถูกกับบริบทของโรงเรียนและที่สำคัญคือควรจะให้ศาสตร์ในการทำงานและก็ใช้เวลาในตัวเป็นตัวบ่งบอกสังคมพอเพียงไม่ได้เรียนและเกิดขึ้นในวันเดียวครับอาจารย์ครับ
มันเกิดขึ้นค่อยเป็นค่อยไปท่านจะเห็นว่าที่เราเข้ามาตรงนี้และปัจจุบันที่เราเป็นอยู่นั้นเราเรียนรู้อะไรมากขึ้นเยอะเลยผู้เรียนก็เหมือนกันไม่ใช่ถามวันนี้เขาไม่ตอบจะต้องดูเวลานะครับดีๆและเขาบกพร่องความว่าหมาในใจก็จะเกิดขึ้นได้ตรงนี้ก็ขอให้เวลาเป็นเครื่องช่วยตัดสินละกันนะครับแล้วก็สุดท้ายโครงการนี้มีประโยชน์มากครับแล้วก็เราแฮปปี้ในการทำครับขอบคุณครับ